ธอคือเทวดาเทวดาว่าไงล่ะจ๊ะพ่อลูกหล่อซึ่งนิดแน่เอ้ยกิมะเอ้ยพี่เทวันครับทำไมเป็นอย่างนี้ครับคือพี่กาจะมอมเล่าไม่ใช่สุดพารถจากสวรรค์แล้วก็หลอกถามว่าบ้านพีมาร์มันเป็นยังไงปีคุยอะไรกันอยู่หรอจ๊ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพี่ครับผมไม่ไหวแล้วนะครับแผ่นเหรอพี่ไปเถอะไปไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปนี่ไปนี่ไปนี่คิดคิดกันอีกคิดคิดอีกว่าไงจ๊ะปัดเจอโอ้ซิกแพคอ่ะอ้าวพี่เห็นก็อยู่นี่โอ้ซิกแพคใหญ่กว่าอีกอ่ะไม่ไหวแล้วโกรธ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 ก็ทำอะไรสักอย่างเนี่ยขอภาษาไทยหน่อยได้ไหมจ๊ะอย่างเช่นอธิบายให้มันเคลียร์ตีมันคืออะไรจ๊ะขอโทษค่ะคือจุดเด่นของงานในปีนี้นะคะนอกจากเราจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีแล้วเนี่ยเรายังเชิญคุณอาร์ตวงเวเคชั่นมาเล่นดนตรีอะคูสติกให้พวกเราฟังด้วยนะคะจริงเหรอไหน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 ไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่เจเน็ตเขียวเก่งนะผู้หญิงคนนี้หาทุกกระปุกทำอัลบั้มเองด้วยนะอ๋อรู้แล้วจนปันนี่มันใช้นี่ไม่หมดเลยรู้ไหมว่าเขากำลังเดือดร้อนใครที่ยืมเงินเขาไปเนี่ยก็เอามาคืนซะเอามาคืนได้นี่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 ก็พี่ให้พี่พลอยใส่เขาออกความคิดเห็นเขาก็ทำนั่นนี่ไงนี่พอถึงพลอยใส่คุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยสร้างความเดือดร้อนไงก็ฉันเนี่ยมันตัวอิจฉาสะบัดบ๊อบโอ้โหสะบัดตัวโอ้ยสะบัดเต็มใจหัวเขากระเด็นเต็มไปหมดคุณน้องมิ้วครับเชิญทางด้านนี้คืออย่างนี้ครับผมเนี่ยไม่อยากให้คุณน้องมิ้วเนี่ยไปยืนใกล้ๆพี่ชายคนที่อิจฉาครับคืออย่างนี้คุณน้องมิ้วก็เลยอะไรหรอกอย่าไปใกล้ไอ้แปะนี่นะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายของคนที่อิจฉาโอ้โหเนี่ยน้องมิ้วจ้ะอย่าไปฟังไอ้บ้ากามสองคนนี้จริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นพี่น้องกับพลอยใส่แค่ผิวเผินเท่านั้นนี่นี่เถอะขอโทษครับน้องมิ้วจ้ะพี่เนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกับใครแล้วก็ไม่เป็นเพื่อนใครตัวคนเดียวพี่ก๊อฟไม่ใช่ใจไม่กัดจับอยู่กับพี่ก่อนเดี๋ยวน้องมิ้วจะไฮไลท์แปลว่าอะไรไฮไลท์แปลว่าอะไรอยากจะรู้จริงๆว่าเหตุผลอะไรพลอยใส่นะพลอยใส่ทำไมตกเป็นเครื่องมือพีมะได้นี่พลอยใส่ครับคุณทำแบบนี้เล่นคิดจะจัดงานสามัคคีปีใหม่อยู่อีกเหรอใช่สิใครจะดีเหมือนคุณมิ้วล่ะเขารู้ว่าเขาดีก็ดูไปเป็นตัวอย่างสิครับแล้วก็รีบปรับความเข้าใจก่อนที่คุณมิ้วเนี่ยยังไงก็ต้องมาขอโทษคุณพลอยสายอยู่ดีครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนพาคุณมิ้วเข้ามารู้ไหมครับว่าผมเสียหายนี่พีมะสั่งมาเร็วนะยังไม่สั่งเลยยังแข็งอยู่เลยเนี่ยขอโทษค่ะคุณพลอยสายรู้แล้วว่าใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ขวางทางหลบไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ๋อเฮ้ยคุณมิ้วนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณพลอยใสโกรธจนสาดน้ำคุณเปียกมือเหมือนแล้วเนี่ยครับพลอยใสซึ่งคุณทำแบบนี้ครับทำ
ำไมพระเอกถึงชอบหูเบากันนักนะท่าศาสตร์เนี่ยต้องแบบนี้ยังไงล่ะครับเต็มเลยอ่ะจะเอายังไงก็ว่ามาฉันตัดสินใจแล้วฉันจะจัดงานแต่งไอ้จ้าครับแกเป็นพี่เจ้าบ่าวก้อยกวงฮะแกเป็นพี่เจ้าสาวดีไม่ตกใจทำไมมาก็แกเป็นเพื่อนคุณมิ้วก็ถูกแล้วไงเป็นเพื่อนเจ้าสาวเด็กโอ้โหเดี๋ยวก็ฟาดด้วยกามามากเลยแค่บอกว่าอยากเป็นเพื่อนว่าอยากขออีกเป็นแฟนกวงไม่อยากอะไรนั้นนอกจากอยากเอามาทำเป็นเมียเลยอย่าทำเลยอย่างนี้ก็เกินสรุปแล้วทุกคนชอบคุณมิ้วชอบอยากเป็นแฟนมิ้วใช่แล้วคิดบ้างไหมว่าเขาจะรังเกียจคิดถ้าอยากให้มิ้วชอบเนี่ยก็สามัคคีกันทำงานพิสูจน์ตัวเองก่อนสิผู้หญิงร้อยทั้งร้อยชอบผู้ชายที่ทำดีทั้งนั้นเอาล่ะทุกคนฉันคิดได้แล้วเอางี้แล้วกันนะเราจะช่วยกันจัดงานปีใหม่หลังจากนั้นน่ะไม่ว่ามิ้วเขาจะเลือกใครเราจะยอมรับแบบลูกผู้ชายกลัวเห็นด้วยแต่ว่ากลัวไม่เห็นด้วยกลัวอยากเห็นมิ้วเว้ยทำงานก่อนก็ได้ยังมีกวงช่วยเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ต้องสามัคคีก่อนถูกป่ะใช่เพื่อมิ้วไม่ต้องทำเสร็จแล้วเด็กพวกเราไปเอาหน้ากันเอาหน้ามิ้วเอาหน้ามาบ้างไหมเฮ้ยพูดได้คำเดียวเซ็งเป็ดเกินไปคำวะเซ็งว่าไงตกลงจะเอายังไงก็แล้วแต่คนพลอยใส่แล้วกันค่ะโอ๊ยมันท้าตบมันเลยพลอยใส่พี่จับให้มาตบเลยตบให้คือฉันไม่กล้าไม่กล้าเหรอสำลีงั้นแกตบเอ้าพี่จับให้แล้วเราก็ไม่กล้าโอ้โหงั้นมาจับเลยเดี๋ยวพี่ตกเองมาจับมาสำรวมพี่ก็ไม่กล้าเหมือนกันโจทย์พลอยใสตกเองเหรอเฮ้ยฉันทำไม่ได้อ่ะโอ้ยเนี่ยแหละนางเอกของผมเป็นไงพี่มะมีเรื่องที่ไรหายมาทุกทีเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนางเอกอย่างฉันก็ทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำอะไรพวกตัวช้าว่าจะไม่แล้วนะสุดช้าใช่ไหมได้ว่าพลอยใหญ่อยากได้ด้วยใช่ไหมได้คือกินมาม่าไหมได้รู้ป่ะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่พูดโอ้ยพ่อใสครับพ่อใสเอาครับไม่มีอะไรครับต่อไปโอ้โหท่านเทวดาแหมเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าแก่ใช่ไหมถึงขั้นกินยาขมน้ำเต้าทองแล้วเนี่ยของขั้นกี่สังโฆล้อเลียนตุยเจ้าของเด็กกว่าโทเนฟนะครับเนฟถูกแล้วเนฟเนี่ยเป็นเมรัยของท่านจี้กงชนนะเหรอเขาลองไหนตุยไม่ได้ทำไมอ่ะมันเปลืองเอ้าสาธุสาธุนี่นี่ท่านเทวดาสาธุมาเหรอโอ้สาธุมาแล้วสาธุอยู่ไหนสาธุมาเหรออุ้ย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 เอาไปได้ยังไงอ่ะเทวดาเทวดาเทวดาเธอ